สวัสดีครับพบกันอีกครั้งใน EP ที่16กับผมการในช่องปรับวิดีโอกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับใน EP นี้เราจะพบกับเจ้างูอสรพิษพันแรง Dog Viper SRT 10สีดำคันงามคันนี้เลยนะครับเป็นรถของ Letty จาก Fast and Furious 7นั่นเองจำ Viper คันนี้ได้ไหมครับงั้นเราไปดูกันฉากที่ขับรถฝ่าทะเลทรายไปอาบูดาบีจับตาดูให้ดีครับในขบวนมีซุปเปอร์คาร์หดๆทั้งนั้นหนึ่งนั้นก็มี Viper SRT 10คันนี้เป็นมัสเซิลคาร์ที่สวยมากเลยต้องเอามารีวิวสักหน่อยแล้วนะครับก่อนอื่นเลยลืมผู้ใหญ่ใจดีของเราไม่ได้ปั๊บทอยซุปเปอร์นั่นเองฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามกดแจ้งเตือนและเข้าไปชมไลฟ์สดที่เพจปั๊บทอยซุปเปอร์ได้ทุกวัน 4-5 ทุ่มเป็นต้นไปด้วยนะครับขอบคุณปั๊บทอยอีกครั้งขอบคุณครับมาครับมาดูที่แพ็กเกจกล่องกันก่อนเลยนะครับที่ด้านหน้ากล่องนะครับระบุไว้ตรงนี้ Letty Dodge Viper SRT 10ที่ด้านหลังนะครับก็มีคอลเลกชันรถของ Jada เช่นเคยและที่ด้านล่างนะครับรหัสบาร์โค้ดอยู่ตรงนี้ระบุไว้เป็น30731มาแกะกล่องกันครับโดยที่เจ้าคันนี้นะครับจะเป็นตัวหลังคาแข็งอีกตัวจะเป็นตัวหลังคาอ่อนเปิดประทุนนะเป็นรถสัญชาติอเมริกันเครื่องยนต์ V10 ขนาด 8.4 ลิตร645แรงม้าขับเคลื่อนล้อหลังเกียร์ธรรมดา6สปีดท็อปสปีดสูงสุดอยู่ที่285กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวว้า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 วเรามาดูดีเทลคันนี้กันเลยดีกว่านะครับของเจ้ารถคันนี้กันก่อนเลยนะครับสำหรับผมนะครับคำว่า Viper สิ่งที่สะดุดตาของผมที่สุดคือส่วนทรงของมันนี่แหละครับโดยเฉพาะช่วงด้านหน้าของมันนะครับที่จะยาวๆแบบนี้ตำแหน่งนั่งกับล้อหน้าห่างกันมากนี่คือภาพจำของผมและที่โมเดลตัวนี้ก็ทำออกมาได้ดีนะครับไม่ผิดหวังเลยจริงๆส่วนเว้าส่วนโค้งส่วนทรงองค์เอวทำออกมาดีเลยช่องระบายอากาศด้านข้างตรงนี้นะครับไม่ได้ทะลุนะแต่ก็ไม่ได้ดูแย่เลยเส้นสายคมๆเลยนะครับมีดีคอร์สวยๆ Viper SRT 10สีเงินเหมือนกันนะครับท่อไอเสียรถคันนี้จะอยู่ตรงนี้นะออกด้านข้างที่กระจกข้างนะครับก็เป็นสีดำเป็นพลาสติกอ่อนนะครับและมาดูที่ล้อนะครับผมว่าทุกคนต้องสะดุดตากับออฟเซตของล้อรถคันนี้แน่ๆทั้งที่จริงรถในหนังก็ไม่ได้ลึกขนาดนี้นะครับแต่ในโมเดลคันนี้ลึกสุดใจกันเลยทีเดียวติดลบเท่าไหร่ไม่รู้แต่สะใจมากเป็นล้อสีทูโทนจะเรียกทูโทนได้ไหมนะก็เป็นสีโครเมียมสีดำและมีขอบสีแดงด้วยนะครับมีหมุดล้อมรอบขอบแดงก้านล้อเป็นสีดำงามๆกันเลยนะครับล้อหน้าและล้อหลังออฟเซตลึกไม่เท่ากันนะข้างหลังจะติดลบเยอะกว่าล้อหลังน่าจะกว้างกว่าล้อหน้านะครับนี่นะเป็นล้อที่สะใจสุดๆไปเลยและที่ดีเทลฝั่งขวานะครับก็จะเหมือนกับฝั่งซ้ายมีฝาน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสีเงินไฟทับทิมหลังอยู่ตรงนี้นะครับมีแค่รายละเอียดไม่ได้แต้มสีนะครับนี่เลยมาต่อที่ด้านหน้าของคันนี้กันครับหล่อจัดเลยกลิ่นอายพิษสงของงูมาเต็มๆโลโก้ Dodge อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับที่เชฟของไฟหน้านะครับดูดีนะด้านในไฟเป็นโครเมียมทั้งหมดนะครับในหนังเป็นสีดำและไฟเลี้ยวด้านข้างตรงนี้เป็นสีแอมเบอร์นะครับไฟฟอกแลมป์อยู่ตรงนี้ทรงกลมเหมือนกันมีจุดสีดำด้านในด้วยนะช่องอากาศด้านหน้านะครับเป็น4ช่องถัดขึ้นมาบนฝากระโปรงนะครับนี่เลยอย่างที่พูดไปนะครับมันยาวมากๆ
เท่มากเหลี่ยมสันเส้นสายด้านบนนะครับให้มาดูดีเลยช่องอากาศตรงนี้นะครับไม่ทะลุนะก็แค่นั้นเองขอบกระจกบานหน้านะครับเป็นสีดำด้านไม่มีดีเทลของที่ปัดน้ำฝนนะมาต่อกันที่ด้านหลังกันเลยว้าวที่เฟรมท้ายนะครับเป็นเลนสีแดงแล้วก็สีเคลียร์เป็นขีดด้านล่างนะครับส่องเข้าไปในเลนสีแดงก็มีดีเทลรายละเอียดอยู่ภายในอยู่นะดีเลยครับไปท้ายโลโก้ Dodge อยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางขาดตรงนี้นะครับซ้ายขวาที่มันเป็นฟอนต์ Dodge Viper ช่องล้อติดป้ายทะเบียนตรงนี้นะครับดีเทลของกันชนตรงนี้นะครับก็มีช่องอากาศอยู่เหมือนกันต่ำลงมาอีกหนึ่งดีเทลที่อยากจะนำเสนอก็คือนี่เลยเสื้อส่วนท้ายเป็นสีโครเมียมนะครับมีดีเทลของน็อตอยู่ตรงนี้อลังการมากใหญ่สุดๆจะแตะพื้นอยู่แล้วนะเนี่ยสวยจริงๆครับตรงนี้และที่ฝากระโปรงท้ายนะครับก็เปิดได้ด้านในจะเป็นแบบนี้นะครับเราไปดูด้านในอินทีเรียกันเลยดีกว่าว้าวด้านในดูดีนะครับก็เป็นสไตล์รถเมกันนะครับเรียบๆง่ายๆไม่หวือหวาดีเทลของพวงมาลัยว้าวเฮ้ยมันขยับได้เหรอหรือมันจะหลุดอ่ะก็เป็นแบบนี้นะครับแดชบอร์ดมาดูฝั่งนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่เหมือนขาดดีเทลพวกช่องแอร์กลางด้านในตรงนี้นะครับพวกวิทยุปุ่มปรับแอร์อะไรพวกนี้ใครมีรูปนี้ช่วยดูให้ผมหน่อยนะครับว่ามันมีใช่ไหมสงสัยครับสงสัยมาที่คอนโซลกลางนะครับเป็นคอนโซลกลางที่ใหญ่มากคันเกียร์เป็นสีโครเมียมนะครับไม่มีดีเทลของเบรกมือขับเข้าไปด้านหลังนะครับก็เป็นดีเทลของช่องเก็บของแล้วก็ลำโพงอีก2ตัวขึ้นไปด้านบนนะครับที่เบาะนั่งนะก็เป็นเบาะทรงดูอ้วนๆคงนิ่มน่าดูนะครับก็เหมือนนะในส่วนนี้แผงประตูนะครับดีเทลดีเลยและถึงช่วงเวลาที่ผมจะต้องลุ้นอีกครั้งกันแล้วเหมือนเปิดของขวัญเลยนะครับเรามาเปิดฝากระโปรงด้านหน้ากันเลยนะโอเคนะ1 2ปั๊บว้าวที่เด็ดเลยนะครับนี่ดีเทลดีเลยฝาวาล์วนะครับตรงนี้เป็นสีแดงมีดีคอร์ไวเปอร์ติดอยู่ด้วยนะครับทั้งสองฝั่งท่อร่วม ID กรองอากาศรายละเอียดให้มาดีนะครับสวยเลยมาแล้วเราก็มาดูที่ด้านล่างกันอีกเช่นเคยตรงนี้นะครับระบุลำเบอร์เป็น30731 scale 1:24ระบุปีรถเป็น2008นะครับ Dodge Viper SRT 10 Made in China โลโก้ Jada Toy อยู่ตรงนี้ดีเทลรายละเอียดคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเรามาจองตั๋วไปอาบูดาบีไปถ่ายรูปกันครับกันบ้างครับสำหรับ Dodge Viper SRT 10คันนี้ผมรู้จัก Viper เพราะเกมนี่แหละครับอยากจะบอกว่าเคยขับมาแล้วอย่าลืมป้าป้าทอยด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กันให้เยอะๆด้วยนะคำใบ้ปกช่องจะเป็นสีอะไรรอลุ้นกันนะครับสำหรับในตอนหน้าและตอนนี้ก็คงต้องลานะคะรักนะคะสวัสดีครับ